ุณจินตนาการถึงการประดิษฐ์โดยไม่ใช้ปืนกาวล้อหรือเปล่าหรือคุณชอบที่จะใช้เทคนิคการทำด้วยเครื่องมืออื่นดูความท้าทายของชีวิตการใช้ปืนกาวกับวิธีการทำด้วยเครื่องมือแบบคลาสสิกในวิดีโอใหม่ของเราราการ Amisterverse กำลังออนแอร์อยู่และวันนี้ของมีตัวแทนของเทคนิคการสร้างสารรค์ที่แตกต่างกัน2แบบนี่คือดอลลี่ฝีมือยอดเยี่ยมในการปรับปรุงและเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างสารรค์ปืนกาวล้อมเป็นเครื่องมือที่เธอปลอดปลามากที่สุดเธอทั้งผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงด้วยปืนกาวและนี่ก็คือสาวผมบอนที่มีเสน่ห์ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกโรงเรียนกาวเธอยึดมั่นที่จะปกป้องวิธีการ DIY แบบดั้งเดิมและคลาสสิกใครจะเป็นผู้ชนะความท้าทายที่สร้างสรรค์นี้ดอลลี่สวมหน้ากากที่ทำจากปืนกาวล้อมที่เธอรักห่อหน้ากากกระดาษฟอยล์ทาเคลือบด้วยวาสลีนติดกาวล้อมตามรูปแบบของหน้ากากโดยใช้กาวกิตเตอร์เชื่อมต่อรูปแบบภายในและภายนอกเพื่อสร้างกรอบถอดหน้ากากออกจากต้นแบบติดกาวล้อมที่สายทองที่ด้านข้างเพื่อทำสายผูกติดมุงกุฎกระดาษแข็งสีทองไปที่ด้านบนนั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการใช้ปืนกาวในการประดิษฐ์แต่สาวผมบอนทำหน้ากากของเธอบนพื้นฐานของเทคโนโลยีงานฝีมือคลาสสิกติดลวดลายปอมๆกับหน้ากากโดยใช้คลิปหนีบกระดาษตัดลวดลายรอบๆดวงตาและเชื่อมต่อชิ้นส่วนภายในและภายนอกทำกรอบติดลิปบิ้นสีเงินด้านข้างเพื่อทำสายผูกหน้ากากด้วยกาวอเนกประสงค์ทำมุมกดจากขนนกที่ตกแต่งไว้แล้วตัดด้านล่างออกเหลือแต่ปีกและติดตรงกลางของหน้ากากโดยใช้กาวอเนกประสงค์หน้ากากเงินของสาวผมบันดูบอบบางและใช้ได้จริงๆแล้วมีความทนทานมากใครควรจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้เฮ้ยๆลุ้นไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายเลยดังนั้นโฮสต์จึงประกาศรอบนี้เสมอกันนะจ๊ะแล้วมาลองพิสูจน์ดูผู้เข้าร่วมจะใช้วิธีการของพวกเขาในชีวิตประจำวันได้ยังไงเรามาดูว่าพวกเขาสามารถซ่อมแป้งสีฟันที่ขาดครึ่งอันนี้ได้หรือเปล่าตัดชิ้นส่วนของแท่งไม้พลาสติกที่มีสีสันเดียวกันกับแป้งสีฟันติดกาวล้อมที่แท่งไม้พลาสติกติดเข้ากันกับแป้งสีฟันที่ขาดครึ่งมันใช้งานได้ง่ายและสะดวกและรวดเร็วมากแต่สาวผมบอนใช้วัสดุแบบดั้งเดิมทำแบบจำลองสีน้ำมันที่มีสีตรงกันและตัดชิ้นส่วนที่เท่ากันกับด้ามแปรงสีฟันติดเข้ากันกับด้ามแปรงสีฟันที่ชำรุดและจุ่มลงในน้ำร้อนประมาณ 10-15 นาทีเพื่อทำให้แบบจำลองดินน้ำมันแข็งตัวแปรงสีฟันของสาวผมสีบอนดูเหมือนของใหม่เอี่ยมมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆคะแนนก็คือ2-2เสมอกันนะจ๊ะตัวแทนของความคิดที่แตกต่างกันจะมีวิธีการสร้างแก้วเก็บอุปกรณ์การเรียนได้ยังไงมาลองดูกันดอลลี่จะใช้ปืนกาวล้อมของเธอนี่แหละวาดรูปห้าเหลี่ยมบนกระดาษวางพลาสติกใส่ด้านบนและทาเคลือบด้วยวาสลีนบีบกาวล้อมออกตามแม่แบบใช้มือจุ่มลงในน้ำเย็นและทำให้กาวดูเรียบถอดกาวแข็งออกจากชิ้นส่วนพลาสติกตัดแท่งกาวล้อมออกเป็นชิ้นที่มีความยาวต่างกันติดเข้ากับเส้นวงกลมห้าเหลี่ยมติดให้ชิดกันมากเท่าไหร่ยิ่งดีฉีดด้วยสเปรย์สีเงินปล่อยให้มันแห้งทาด้วยสีขาวและโรยด้วยโฟมประดิษฐ์และกลิตเตอร์แวววดูไม่เร็วนี่ดอลลี่นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของเธอแล้วสาวผมบอนจะทำอะไรให้เราประหลาดใจล่ะทีนี้แบ่งกระดาษหนา1แผ่นออกเป็น4แถบวาดเส้นทั้ง2แถบโดยเส้นที่เอียงเป็นแนวขนานผ่าน2นิ้วคุณได้รูปทรงของเพชรวาดเส้นขอบบนเพชรด้านข้างแบ่งแถบสามเหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมจัตุรัสทำเส้นคะแนนด้วยมีดคัตเตอร์ประกอบชิ้นส่วนตามรอยเส้นที่วาดไว้แล้วยึดติดด้วยกาวอเนกประสง
นำกระดาษที่มีสีต่างกันออกมาและตัดสามเหลี่ยมออกมาติดเข้ากันกับด้านข้างของอุปกรณ์การเรียนโดยใช้กาวอเนกประสงค์สาวผมบอลประดิษฐ์ของโดยใช้กระดาษและกรรไกรแก้วนี้มีการออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์และวัตถุก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดูความแม่นยำของเส้นและแง่มุมที่แตกต่างกันยอดเยี่ยมและในตอนนี้ผู้เข้าร่วมรู้สึกกังวลแล้วนะครับในขณะที่กรรมการกำลังจะตัดสินใจว่าใครสร้างผลงานได้น่าประทับใจมากที่สุดและสาวผมบอลก็เป็นผู้ชนะในรอบนี้คุณเบิร์ตเป็นตัวตลกและนักประดิษฐ์เขาให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแสดงเล็กๆน้อยๆ DIY กับใครดอลลี่คุณเป็นคนแรกที่ได้ทำงานนี้ตัดแท่งกาวล้อที่มีเส้นขนาดผ่าศูนย์กลางต่างกันติดกาวล้อที่แท่งกาวแล้วทำเป็นรูปตัววายปรับรูปร่างให้เรียบโดยใช้หัวฉีดปืนกาวของปืนกาวทำให้มันเป็นสามมิติมากขึ้นด้วยกาวล้อเคลือบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยวาสลีนและบีบกาวล้อลงไปใส่รูปตัววายและเพิ่มกาวล้อลงไปอีกนิดนึงติดเปลือกไข่2ชิ้นเข้ากันกับปลายด้านบนของรูปตัววายทาด้วยสีอะคริลิกสีเงินและโรยด้วยกลิตเตอร์แวววาวโอ้รูปปั้นนี้น่าสนใจมากมันคืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าเปลือกไข่จะลอยอยู่บนอากาศนะนั่นมันน่าทึ่งมากที่ทำมาจากแท่งกาวล้อนแต่ทำไมสาวผมบอลถึงดูท้อแท้ล่ะทุกอย่างดูชัดเจนเมื่อเธอนำรูปปั้นของเธอออกมาบางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็ตกอยู่ในความกดดันนะและบังเอิญสาวผมบอลก็ทำรูปปั้นเดียวกันกับดอลลี่ละสิใส่เม็ดโฟมพลาสติกลงในน้ำร้อนแล้วปล่อยให้พวกมันแข็งตัวทำตอนพลาสติกยังอุ่นอยู่ทำให้มันเป็นรูปตัววายระบายสีอะคริลิกสีมุกโรยด้วยกลิตเตอร์วาวระบายสีเปลือกไข่ด้วยวิธีเดียวกันสุดท้ายติดพวกเขากับแท่งโฟมพลาสติกมันตัดสินใจลำบากมากเลยนะครับท่านดังนั้นเนื่องจากดอลลี่ทำภารกิจนี้สำเร็จก่อนจากนั้นเธอจึงเป็นผู้ชนะในรอบนี้ต่อไปภารกิจในเทพนิยายนั่นก็คือทำหูปลอมทำชิ้นส่วนของเส้นลวดลายดอกไม้ใส่ไว้ในหูดูเหมือนกันกับจมูกแหลมพันด้วยใบไม้ปลอมโพสกันกองการสร้างสรรค์และจดบันทึกแบบสอบถามของเขาแสดงให้เห็นว่าความงามและเทคนิคของ DIY ของสาวผมบอลตรงตามมาตรฐานเป๊ะแต่การทำงานของมันทำให้เธอผิดหวังและนี่ก็คือผลลัพธ์หูของเธอตกหล่นทันทีและนั่นหมายความว่างานของเธอนั้นล้มเหลวแต่หูของดอลลี่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นผู้ชนะนะเพราะเธอสามารถใส่หัวได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหลุดใส่แผ่นพลาสติกลงในแม่แบบที่วาดรูปหูไว้ในกระดาษแข็งทาเคลือบด้วยวาสลีนและติดตามแม่แบบด้วยกาวล้อนเช็ดวาสลีนออกจากหูด้วยแผ่นสำลีปรับขอบให้เรียบโดยใช้หัวฉีดกาวล้อนของปืนกาวสร้างรูภายในระบายสีหูด้วยสีอะคริลิกสีเบนติดดาวระยิบระยับและวางบนแหวนพลาสติกเพื่อทำให้ดูเหมือนต่างหูหูปลอมของดอลลี่ได้รับ1คะแนนในรอบนี้เพราะทำงานออกมาแล้วมีคุณภาพสูงและสร้างสรรค์ภารกิจต่อไปสำหรับผู้เข้าร่วมคือการสร้างเคสโทรศัพท์สายลุงและเมฆนำสีน้ำมันมาที่มีสีต่างกันงอลงมาเล็กน้อยเพื่อสร้างสายลุงติดไปกับเคสโทรศัพท์โดยใช้กาวอเนกประสงค์ทาเล็กน้อยทากาวที่เคสแล้วใส่ใยฝ้ายสีขาวเพื่อทำเป็นก้อนเมฆวัสดุของสาวผมบอลคือดินน้ำมันและใช้ใยฝ้ายนุ่มๆแต่ดอลลี่ใช้กาวล้อนและสีอะคริลิกที่เธอปลดปั๊มตัดแท่งกาวล้อนบางๆและแช่ลงในน้ำอุ่นประมาณ2นาทีรอให้พวกมันงอตัวเพื่อที่จะเข้าที่ก่อน
เช็ดพวกเขาด้วยกระดาษเช็ดชู่และยึดเข้าด้วยกันโดยใช้เกาวร้อนตัดส่วนเกินออกทาสีทุกแท่งด้วยสีที่ต่างกันติดกาวลุ้งกับเคสโทรศัพท์ที่เตรียมไว้จากนั้นทำรูปร่างก้อนเมฆโรยด้วยหิมะเทียมโพสเปรียบเทียบ2กรณีเคสโทรศัพท์ที่คล้ายกันเคสของสาวผมบอนทำจากวัสดุที่เบากว่าและดูดีกว่าและคะแนนสรุปคือเสมอกันจ้ะดอลลี่และสาวผมบอนพิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถใช้ปืนกาวร้อนและวิธีการทำด้วยมือแบบดั้งเดิมในการประดิษฐ์ของใช้ได้จริงๆคุณชอบการท้าทายการแฮกของเราหรือไม่จากนั้นเขียนความคิดเห็นของคุณว่าคุณต้องการปืนกาวร้อนหรือเครื่องมือช่างอื่นๆและอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยนะสมัครสมาชิกช่องของเราและคลิกติ๊กกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดความท้าทายใหม่ๆที่ช่องตุ